วัสดีครับกลับมาติดตามที่นี่ลูกทุ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารของไรอันกาดบัณฑิตและครูสลาคุณวุฒินะครับซึ่งเป็นศิลปินที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็น่ารักน่าชังนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเจ้าของเพลงรักเก่าข้างกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งที่แม่แฟนคลับติดตามอย่างมากมายในขณะนี้แถมคิวงานก็ล้นไม้ล้นมือจนแม่อดเป็นห่วงเรื่องเรียนไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วไรอันก็แบ่งเวลาทั้งเวลางานแล้วก็เวลาเรียนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสบายใจหายห่วงได้โดยเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมากับเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งล่าสุดมียอดวิว 1,700,000 วิวไปเรียบร้อยแล้วโดยหลังจากเกิดกระแสดราม่าครูสลาตัดสินไรอันแพ้พี่จ่อยในรายการเพชรตัดเพชรเมื่อไม่นานมานี้นะครับล่าสุดก็ปรากฏภาพครั้งแรกระหว่างไรอันกับครูสลาร่วมเฟรมด้วยกันใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคู่เลยครับซึ่งภาพดังกล่าวคุณเดือนผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้นำมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุนะครับว่าสิทธิ์มีครูครูชมก็จะยิ้มแบบนี้แหละครับครูสลาคุณวุฒิคนสร้างเพลงเพลงสร้างคนแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตโดยไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์นะครับเด็กหนุ่มวัย19ปีศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ของไรอันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งก่อนจะตกงานในช่วงของโควิด -19 ส่วนคุณพ่อของไรอันประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับแล้วก็เป็นกำลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวไรอันกาดบัณฑิตเป็นเด็กหนุ่มเสียงดีที่มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงเป็นอย่างมากครับทำให้ไรอันเองเริ่มชีวิตบนเวทีมาตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นซึ่งเวทีแรกที่ไรอันได้เริ่มแข่งขันอย่างจริงจังก็คือศึกวันดวลเพลงนักสู้ลูกทุ่งก่อนที่ไรอันจะลุยร้องเพลงต่อในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่ามาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์หลังจากนั้นในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ไรอันก็ได้ร้องเพลงในรายการใหม่ที่มีชื่อว่าดวลเพลงชิงทุนสู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยลุคที่ดูแตกต่างจากเดิมโดยได้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วครับทำให้มีภาพลักษณ์ที่สะดุดตาคนดูทั้งนี้ไรอันเคยร่วมการแข่งขันรายการชุมทางดาวทองและกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านอีกด้วยครับไรอันกาดบัณฑิตคว้าแชมป์รายการไม่หมดหนี้เสียงโชค200สมัยรองแชมป์ยาวนานเป็นประวัติศาสตร์เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการรายการแข่งขันร้องเพลงเลยก็ว่าได้ด้านครูสลาคุณวุฒินะครับเกิดเมื่อวันที่2เมษายน2505มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรคนที่4จากจำนวน6คนของคุณพ่อบุญหลายคุณวุฒิกับคุณแม่ก้านคุณวุฒิจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาหมอม้าจังหวัดอำนาจเจริญมัธยมศึกษาที่โรงเรียนป่าติ้ววิทยาอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรต่ออนุปริญญาการศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีหลังจากจบแล้วเข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านไร่ขีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันจากนั้นสอบเป็นครูใหญ่บรรจุตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนำทรัพย์อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญแล้วย้ายไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนาดีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญและตำแหน่งสุดท้ายขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคณะศิลปศาสตร์บริหารการศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับ1ครูสลาเข้าสู่วงการนักแต่งเพลงเมื่อปีพ.ศ.2525โดยการชักชวนและชักนำจากปัญญาคุณวุฒิวิทยากีฬาและรุ่งเพชรแหลมสิงห์บทเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียงคือเพลงสาวชาวหอเมื่อปีพ.ศ.2526และถูกตั้งเป็นชื่ออัลบั้มใหม่ของรุ่งเพชรอีกด้วยถือเป็นผลงานแจ้งเกิดของครูสลาในฐานะนักแต่งเพลงมือทองครูสลาเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายแกรมมี่โกและได้มีนักร้องหลายท่านนำเพลงประพันธ์ของครูสลาไปออกเป็นเทปแผงสู่ท้องตลาดโดยมีบทเพลงดังจากการแต่งเพลงเช่นล้างจานในงานแต่งยาใจคนจนปริญญาใจโทรหาแน่เด้อเกี่ยวข้าวรอแฟนแพ้รบสนามรักและอีกหลายๆบทเพลงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ